สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่10นะครับของการทบทวนวิกที่5นะครับผมใน EP ที่10ครับผมจะพาทำระบบล็อกอินนะครับจะพาทำระบบล็อกอินนะครับโดยใช้ตารางที่ชื่อว่า tbl_admin นะครับ tbl_admin ซึ่ง tbl_admin นะครับมีโครงสร้างของตารางดังนี้ครับมีทั้งหมด5คอลัมน์ด้วยกันนะครับผม ID เป็น primary key นะครับ admin_email คือ usernameแล้วก็ admin_pwd คือ password admin_name คือชื่อนะครับแล้วก็ admin_status ครับมีแค่0กับ1นะ1คือออนไลน์0คือแบนนะครับถ้า status เป็น0จะล็อกอินเข้าไม่ได้นะครับผมเราก็จะใช้ตารางนี้นะครับทำการล็อกอินนะครับโอเคครับนี่ก็คือรายการคลิปย้อนหลังนะเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคครับต่อไปครับผมมีทำโค้ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการทำระบบล็อกอินนะครับก็จะมีคอนโทรลเลอร์ล็อกอินนะครับไปที่สไลด์นะครับ104นะครับลิงก์อยู่นี่ครับผมแปะโค้ดไว้ที่ GitHub ไว้แล้วนะครับนะครับเปิดขึ้นมาก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับนะครับเจอหน้าตาแบบนี้นะนี่ครับไซต์ขีดวิก5ขีด newsนะครับยังเป็นโฟลเดอร์เดิมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยดาวน์โหลดไปแล้วใช่ไหมครับและทีนี้ครับมันเพิ่มมาแค่2ไฟล์นะเพิ่มมาแค่2ไฟล์เพราะฉะนั้นอันดับแรกครับเราเข้าไป copy ตัวคอนโทรลเลอร์ก่อนเข้าไปในโฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์นะครับนะครับคอนโทรลเลอร์ที่เพิ่มขึ้นมาครับชื่อว่าคอนโทรลเลอร์ล็อกอินเนี่ยคอนโทรลเลอร์ล็อกอินเปิด login.php ขึ้นมานะครับผมจากนั้นเราคลิกดาวน์โหลดได้เลยครับนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่ครับปุ่มดาวน์โหลดนะครับตัวนี้คือตัวคอนโทรลเลอร์ล็อกอินนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับนี่ครับชื่อไฟล์ login.php นะจากนั้นคุณคัทครับและกลับไปที่โปรเจกต์ของเราครับอยู่ใน DC นะ SAM htdoc แล้วก็ชื่อโฟลเดอร์เว็บไซต์นะครับส่วน crash ก็อยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็ SAM แล้วก็ htdoc นะครับชื่อโฟลเดอร์โปรเจกต์ว่าเว็บไซต์จากนั้นครับไปที่แอปพลิเคชันไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็วางได้เลยนี่ครับเราก็จะมีนะครับคอนโทรลเลอร์ล็อกอินเพิ่มมาอีก1ไฟล์ตามนี้นะครับโอเคครับจากนั้นครับอีก1ไฟล์ครับอีก1ไฟล์กลับไปที่ GitHub ครับไฟล์ view ครับก็คือฟอร์มล็อกอินนั่นเองนะก็คือฟอร์มล็อกอินนั่นเองนะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ view ครับนะครับชื่อไฟล์ว่า login_form นะซึ่งไฟล์นี้ครับเราคลิกเปิดขึ้นมาก่อนมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ front end ก็คืออยู่ใน view แล้วก็ front end นะครับผมเปิดในหน้าตาแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับเราคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเอาใหม่นะไฟล์นี้ครับไปที่โฟลเดอร์หลักก่อนนะอยู่ในโฟลเดอร์ view ครับคุณคลิกเข้าไปใน view แล้วก็เจอไฟล์เลยครับ login_form.php คลิกเปิดขึ้นมาครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดได้เลยครับคลิกดาวน์โหลดไฟล์นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะฮะนี่ครับ login_form.php จากนั้นครับให้คุณคัทมาครับคัทเสร็จกลับไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราครับนะครับ sam htdoc website application แล้วก็ view แล้วก็ front end นะวางในโฟลเดอร์ front end นี่วางเข้าไปครับก็จะได้ไฟล์ใหม่นะครับขึ้นมาชื่อว่าไฟล์ login_form สรุปนะครับในโฟลเดอร์ view โฟลเดอร์ front end จะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้อง3ไฟล์ดังนี้ครับ home_detdetail ก็คือไฟล์ที่โชว์รายละเอียดข่าวนะครับ home_index ก็คือไฟล์ที่โชว์หน้าแรกของตัวเว็บไซต์ของเราแล้วก็ login_form ครับก็คือฟอร์ม login นั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับเมื่อ copy วางถูกตำแหน่งแล้วนะเราก็กลับไปที่โค้ดของเราครับไปที่ application controller แล้วก็ login ครับดับเบิลคลิกเปิด login ขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกเปิดล็อกอินขึ้นมานะครับมาทำความเข้าใจกับตัวคอนโทรลเลอร์ล็อกอินกันก่อนนะครับในคอนโทรลเลอร์ล็อกอินครับคลาสชื่อล็อกอินถูกต้องนะแล้วก็ดิสโหลดโมเดลครับก็คือเรียกข้อมูลจากแอดมินโมเดลนะครับเราเปิดแอดมินโมเดลขึ้นมาไปที่โฟลเดอร์โมเดลนะครับแล้วก็เปิดแอดมินโมเดลขึ้นมานะครับในแอดมินโมเดลครับผมมีฟังก์ชันทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนน่าจะมีนะฟังก์ชันนี้นะฟีดยูเซอร์ล็อกอินนะครับรับค่ายูสเนมพาสเวิร์ดแล้วก็เอา admin_email ไปเช็คว่า username ตรงกันไหม
แล้วก็ admin.pwd ไปเช็คว่าใส่พาสเวิร์ดถูกต้องไหมนะครับคิวรีข้อมูลจากตาราง tbl.admin นะครับโอเคนะตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับอนาคตคุณเปลี่ยนตารางก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะอันนี้คือฝั่งโมเดลจบแล้วนะครับไม่ต้องแก้อะไรนะอนาคตคุณเปลี่ยนตารางคุณก็เปลี่ยนชื่อตารางตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ให้ถูกต้องว่าคอลัมน์ไหนเป็น username คอลัมน์ไหนเป็น password ตรงนี้นะต่อไปครับกลับไปที่ controller login มาที่ฟังก์ชัน index นะครับนี่ครับในฟังก์ชัน index ครับมีการเรียกใช้ view did load view folder front end แล้วก็login underscore form อันนี้ก็คือเตรียมโค้ดไว้ให้แล้วเมื่อกี้นะก็พาไปดาวน์โหลดที่ GitHub แล้วก็เอามา copy มาไว้ที่ folder view folder front end แล้วก็วางเข้าไปนะครับก็จะอยู่นี่ครับไปที่ view แล้วก็ front end นี่ครับไฟล์จะอยู่นี่ครับนี่ครับ folder view folder front end แล้วก็นี่ครับไฟล์ form login ที่เตรียมไว้ให้นะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะอยู่ในตำแหน่งนี้นะไม่ใช่อยู่ในตำแหน่ง folder backend นะครับใครวางผิดก็ย้ายมาไว้ด้วยนะครับให้ถูกตำแหน่งนะครับโอเคเช็คแล้วนะคุณก็เปิดไฟล์ขึ้นมาครับ login underscore form login underscore form นะครับผมอันนี้ก็ใช้นะครับเทมเพลตเดียวกันกับหน้าบ้านเลยนะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีนะครับ input ให้2อันครับก็มี username ก็คือเป็น type email นะครับเป็น admin underscore emailนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดครับ input type password name คือ admin_pwd ซึ่งชื่อตรงนี้ครับชื่อของตัว input น่ะมันก็ตรงกับชื่อของคอลัมน์ที่อยู่ในตาราง tbl_admin เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบนึงนี่ครับตรงกันเลยนะนี่ครับคอลัมน์ที่2แล้วก็คอลัมน์ที่3นะครับผมช่วงที่เราฝึกทำระบบแรกๆนะครับตั้งให้มันตรงไปเลยนะจะได้จำง่ายนะครับจะได้จำง่ายนะครับตรงแล้วนะเช็คแล้วนะต่อไปครับฟอร์มของเรามีการแอคชั่นไปที่นี่ครับนี่ครับฟอร์มแอคชั่นแอคชั่นใช้ไซต์ URL นะแอคชั่นไปที่ controller login ฟังก์ชัน auth10 ส่งเป็น method post ไปนะครับ controller login ฟังก์ชัน auth10 นะ authentication ก็คือเป็นคำย่อนะก็คือการตรวจสอบการล็อกอินนั่นเองนะหรือว่าตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานนั่นเองนะครับต่อไปครับกลับไปที่ controller login ฟังก์ชัน auth10 นี่ครับฟังก์ชัน auth10 ของเรานะครับฟังก์ชัน auth10 ครับจะใช้รูปแบบการกดของฟอร์ม validation ที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือนี่ครับอันนี้คือชื่อ input นะอันนี้คือ label นะ trim require นะครับแล้วก็ valid email นะเพราะว่าเป็น email เพราะว่าเป็นการเช็คว่าให้ email มันใส่ข้อมูลได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรง password ครับก็ trim require min length 2นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเหมือนเดิมเลยครับ if run validation fault นะครับก็คือแสดง error ออกมานะแสดง error ออกมานะครับผมโอเคครับต่อไปครับลงมาด้านล่างครับเช็ค user and pass นะ comment เพิ่มเป็น password แล้วกันนะให้เป็นคำเต็มๆไปเลยนี่นะครับต่อมาครับนี่ครับ user user ก็คือตัวที่เป็น username นะเราประกาศตัวแปรชื่อ user นะเท่ากับ this securitynะครับ XSS screen นะครับ this input post admin email นะอันนี้เป็นกฎของการตั้งให้แบบป้องกันการกรอกสคริปต์อะไรเข้ามาใน input ของเรานะก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยอีกรูปแบบนึงนะครับใส่ตัวนี้แล้วจะทำให้ฟอร์มเราปลอดภัยมากขึ้นนะไม่มีการทำให้ SQL injection อะไรเข้ามานะครับตัว password ก็เหมือนกันครับก็ใช้ this security XSS screen นะครับรับค่าจาก this input post ที่เป็น admin_pwd นะก็คือชื่อของ input นั่นเองนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปร result ตรงนี้เอาไปเช็คการ query ที่ admin model ครับในฟังก์ชัน feed user login ส่งอะไรไปบ้างอ่ะส่งตัวที่เป็นตัวแปร user เนี่ยครับที่รับค่ามาจาก admin email แล้วก็ password ครับตัวแปร pwd รับค่ามาจาก method post คือ admin_pwd แล้วก็นะครับมีการเข้ารหัส SHA-1 ก็เอาชาวันมาครอบไว้นะแล้วก็มีวงเล็บเปิดปิดนะส่วนนี้แทบไม่ได้ต้องทำอะไรเลยครับนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับ if ตกใจ empty result พูดง่ายคือตัวแปร result เนี่ยมันไม่ใช่ค่าว่างคำว่ามันไม่ใช่ค่าว่างก็คือมีการ query ได้ถูกต้องความหมายคือมีการใส่ username และก็ password ได้ถูกต้องนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาประกาศตัวแปรชื่อว่า data session เท่ากับ array
นะตัวแปรในเอเรย์ตัวนี้คือตัวที่เราจะสร้างเป็นตัวแปรเอเรย์นะเพื่อเอาไปใช้1ใช้ล็อกอินแน่นอน2ใช้เช็คสิทธิ์ครับแล้วก็3ใช้ทำระบบล็อกเอาท์นะครับก็เตรียมโค้ดไปให้แล้วเหมือนกันนะครับประกาศตัวแปรชื่อว่า data session เท่ากับ array ตัวนี้นะครับมีคอลัมน์อะไรบ้างมี id admin underscore status แล้วก็ admin name นี่คือ3คอลัมน์ที่เราจะสร้างเป็นตัวแปร session ตัวแปร session ครับสร้างทีเดียวมันใช้ได้ทุกหน้าเลยนะใช้ได้ทุกหน้าเลยมันจะคงอยู่กับตัว browser เราไปนะครับจนคุณแบบไม่ได้ใช้ browser สักประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะโดนตัดออกไปนะครับก็จะหมดไปนะครับแล้วก็ต่อมาครับนี่คือคำสั่งสร้างตัวแปรสร้างเซสชันนะคอมเมนต์เพิ่มครับเป็นคำสั่งสร้างเซสชันสร้างเซสชันนะครับก็ใช้คำสั่ง this session set user data data session ก็คือมาจากตรงนี้นี่ครับเราประกาศตัวแปรเนี้ยนี่ครับเราก็เอาตัวแปรเนี้ยที่เป็น array ก้อนนึงเนี้ยที่มี idadmin status แล้วก็ admin name เนี่ยมาสร้างเป็นตัวแปร session นะครับแล้วก็ข้างล่างครับประกาศตัวแปรครับ admin status นะมาจาก session admin underscore status นะครับผมโอเคต่อไปครับต่อไปนะครับมาตรงนี้นะครับให้คุณ echo pre อีกแล้วครับแล้วก็ print underscore r ข้างในเป็นตัว assign session นี่ครับแล้วก็ exit นะครับ3บรรทัดเนี่ยคือเราจะเช็คครับว่ามันมีการสร้างเซสชันถูกต้องไหมนะครับมาดูกันนะมาดูกันนะครับอันดับแรกครับก่อนที่เราจะมาเทสตรงนี้นะเดี๋ยวเราลองไปเพิ่มข้อมูลแอดมินใหม่นะเพิ่มข้อมูลแอดมินใหม่สามบรรทัดนี้ก็น่าจะพิมพ์เสร็จกันแล้วเนาะนะครับไปเพิ่มข้อมูลใหม่โดยที่เรากลับไปที่คอนโทรลเลอร์แอดมินก่อนนะพิมพ์แอดมินด้านบนนี่ครับหน้านี้นะครับนะครับกลับมาที่แอดมินนะครับเพิ่มข้อมูลครับเพิ่มข้อมูลนะครับอีเมลครับเอาง่ายๆ b@b.com copy ชื่อไว้ password นะ1 2 3 4ใส่ง่ายๆไปก่อนแล้วก็ชื่อ admin test นี่ครับบันทึกนี่ครับข้อมูลเข้ามาแล้วนะข้อมูลเข้ามาแล้วนะนี่ครับนะโอเคครับเราล็อกออกออกไปล็อกเอาท์ครับไปหน้าหลักนะครับแล้วก็วิ่งไปที่คอนโทรลเลอร์ล็อกอินนะวิ่งไปที่คอนโทรลเลอร์ล็อกอินนี่ครับตามนี้นี่ครับเว็บไซต์ slash login นะครับก็ได้หน้า login ตามที่พาทำเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเลยนะครับผมโอเควางแล้วก็ใส่ password 1 2 3 4นะอันนี้แล้วแต่เราตั้งนะคลิก login ปั๊บเห็นไหมครับมีการสร้างตัวแปร session ทั้งหมด3อันนะครับแรกครับ CI last generate นะตัวนี้เราไม่เกี่ยวนะเรามี ID ครับ admin status แล้วก็ admin nameนะซึ่ง ID ตรงนี้มันก็ต้องตรงกับข้อมูลในตารางลองเบราว์ดูครับนี่ครับข้อมูลล่าสุดนะนี่นะเมื่อกี้ผมล็อกอินของคนนี้ตรงแล้วนะตรงแล้วนะครับนี่ครับ ID ที่6ตรงเป๊ะ status เป็น1นะครับแล้วก็ชื่อคือ admin test นะครับนี่คือตัวแปรนะครับที่เราได้สร้างไว้สร้างไว้จากตรงไหนนะฮะสร้างไว้จากตรงไหนย้ำให้อีกทีนึงครับตรงนี้ครับนะตรงนี้นะนะครับอนาคตคุณมีตารางเป็นชื่ออื่นนะครับคุณก็เอาแต่ละคอลัมน์มาแสดงให้ถูกต้องนี่ครับ result นะครับก็คือต่อด้วยชื่อคอลัมน์อย่างเช่นเป็นตาราง member ครับอยากส่งอะไรไปบ้างนะอย่างเช่น ID ของ member แน่นอนอยู่แล้วครับต้องส่งไปนะครับอาจจะส่งแค่ ID ไปก็ได้แล้วก็ไปคิวรีเอาข้างหน้านะครับแต่อย่างเช่นนี้คือส่งทั้ง ID ส่งทั้ง status แล้วก็ส่งทั้งชื่อ status เนี่ยเอาไว้เช็คครับว่าถ้าเป็น1ก็คือ login ได้ถ้าเป็น0ก็คือโดนดีดลงไปเพราะว่ายังถูกแบนอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคนี่คือ3อันนะตามที่แสดงตามนี้นะครับนะครับผมโอเคลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปนะครับปิ้นอาร์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ที่ปิ้นอาร์เซสชันเมื่อกี้ admin status เท่ากับ1นี่ครับ admin status เท่ากับ1 1คืออะไรเราก็มาสร้างเงื่อนไขตรงนี้ครับเนี่ยครับถ้า admin status เท่ากับ1ก็คือเป็น admin นะเราก็ให้ redirect ไปที่ controller admin ได้เลยนะแต่ถ้าไม่ใช่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือล็อกอินไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับเราก็จะใช้คำสั่งนะครับ เรียกใช้ตัว Switch Error ที่ชื่อว่า Login Error นะ Login Error นะครับซึ่งตัวตัวนี้ครับมันก็จะอยู่ที่เดี๋ยวดูนะตัวที่เป็น Switch Error ของหน้าบ้านนะจะอยู่ที่ Front End แล้วก็ Home
นะครับเหมือนเราจะพาใส่ไปแล้วนะเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบหนึ่งครับนะครับอยู่น่าจะอยู่ที่ฟุตเตอร์นะครับอ๋อนะครับต้องเปิดล็อกอินฟอร์มขอโทษครับเปิดล็อกอินฟอร์มไฟล์เดิมที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือไฟล์ฟอร์มนั่นเองน่าจะอยู่ที่ฟุตเตอร์นะครับน่าจะมีโค้ดให้แล้วอยู่นี่ไงครับนี่ไงเรียกตัวสวิตช์เอเลิร์ตนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับล็อกอินเออร์ถูกต้องนะตรงนี้ครับผมขอเพิ่มข้อความหน่อยตรง SVOR เนี่ยในดับเบิลโค้ดแรกนะหรือในฟันหนูตัวแรกเนี่ยเราพิมพ์คำว่าเกิดข้อผิดพลาดเกิดข้อผิดพลาดนี่ครับก็จะมีข้อความตัวเล็กๆข้างล่างบอกว่า username หรือ password ไม่ถูกต้องนะครับผมโอเคนะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้จาก warning เป็น error นะครับ warning เป็น error นี่ครับให้มันเป็นสีแดงกากบาทไปเลยนะครับผมอ่ะตัว Switch Alert เรามีแค่1รายการนะครับโอเคนะครับต่อนะแล้วก็คำสั่ง decision unset user data ก็คือ clear session นั่นแหละครับเราสร้างไว้กี่อันก็เอามาใส่ให้หมดมี ID admin status แล้วก็ admin name แล้วก็ redirect กลับไปที่ controller login นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือ login ไม่ถูกต้องนั่นเองนะสรุปว่า2 L นี้นะนะครับก็คือคอมเมนต์ว่าล็อกอินไม่ถูกต้องนะครับหรือคุณจะคอมเมนต์ว่ายูสเซอร์เนมหรือพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับตรงนี้ด้วยคอมเมนต์ไป2ที่นี่ครับตึ๊ดตึ๊ดนะครับผมนี่ครับโอเคนะครับต่อไปเรามาโฟกัสตรงนี้ if admin เท่ากับ1เนี่ยถ้ามันเป็น admin ที่มีสิทธิ์อยู่นะก็ให้ redirect ไปที่ controller admin ก็คือนะครับพอล็อกอินเสร็จปั๊บเราก็เปลี่ยนเส้นทางให้เขาไปทำงานที่ controller ที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบหลังบ้านก็จะพาเช็คสิทธิ์อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับโอเคตรงนี้นะโฟกัสตรงนี้นะ redirect ไปที่ admin เดี๋ยวอนาคตจะพาทำ controller dashboard แล้วก็จะเปลี่ยนเส้นทางครับให้ redirect ล็อกอินเสร็จปั๊บให้ redirect ไปที่ controller dashboard ก็คือโชว์หน้ากราฟสวยๆเลยนะครับแต่ในคลิปนี้ให้ redirect ไปที่ controller admin ก่อนนะครับหน้านี้นะ refresh ได้เลยโอเค continue ครับปั๊บเห็นไหมครับนี่ครับมานี่เลย controller admin นะครับกลับไป log in อีกรอบหนึ่ง log in นี่ครับคุณลองใส่username password ที่คิดว่ามันไม่มีก็คือพูดง่ายๆไม่ถูกต้องนั่นเองเพื่อเป็นการเช็คครับว่าตัว Switch Alert เราทำงานได้ไหมคลิก Login ปั๊บเห็นไหมครับเกิดข้อผิดพลาด username หรือ password ไม่ถูกต้องแล้วก็โอเคปั๊บก็อยู่หน้าเดิมนะครับซึ่งตัว Switch Alert เมื่อกี้ก็อยู่ใน Login Form นะครับอยู่ข้างล่างนิดนึงครับนี่ครับนะมีโค้ดให้เรียบร้อยแล้วข้อความคุณก็ปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามต้องการเลยนะครับโอเคครับในเคส Login ไม่ได้จบแล้วนะต่อไปครับเราจะทำให้ Login ได้นะขอไป Copy ตัว username ใหม่อีกรอบนึง1 2 3 4 enter ปั๊บนี่ครับเห็นไหมครับมาที่ controller admin แล้วลำดับต่อไปครับนะเมื่อกี้มันเป็นแค่ประตูรั้วต่อไปเราจะมาปิดประตูบ้านกันนะครับมาปิดประตูบ้านกันเพราะว่าตอนนี้ครับนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ล็อกอินนะครับอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะผมขอกลับไปที่แล้วก็ใส่ให้ผิดมันก็จะเคลียร์เซสชั่นออกนี่ครับถึงแม้ว่าคุณยังไม่ล็อกอินนะตอนนี้ถ้าคุณเปลี่ยนด้านบนนะเป็น controller admin controller news เห็นไหมครับเข้าได้หมดเลยนะครับแม้กระทั่ง portfolio เข้าได้หมดเลยครับเพราะอะไรเมื่อกี้เราเพิ่งปิดประตูรั้วเองเพิ่งล็อกประตูรั้วนะเรายังไม่ล็อกประตูบ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปล็อกอินให้ถูกต้องก่อนนี่ครับปั๊บ1 2 3 4ปั๊บเด้งมาที่redirect มาที่ controller admin นะครับผมต่อไปครับใน controller admin ครับเปิดขึ้นมานะผมว่าผมมีโค้ดให้แล้วเนี่ยอยู่นี่ครับใน function construct ดูนะครับนี่ครับเปิด3บรรทัดนี้ขึ้นมานี่ครับเปิด3บรรทัดนี้ขึ้นมา
นะครับ this session user data admin status ถ้าไม่เท่ากับ1นะให้ redirect กลับไปที่ login แล้วก็ function logout พูดง่ายคือดีดออกไปนั่นเองนะพูดง่ายคือดีดออกไปนั่นเองนะถ้าไม่ใช่1นะไม่ใช่1นะนะครับอ่ะโอเคแล้วลองเทสแค่ controller admin ที่เดียวนะ controller admin ที่เดียวนะครับผมอ่ะ refresh นะครับตอนนี้ยังทำงานได้อยู่นะเดี๋ยวเรากลับไปล็อกอินแบบผิดๆให้มัน clear session ออกไม่มีแล้วนะลองเปลี่ยนนะครับด้านบนครับ URL เป็น admin ปั๊บเห็นไหมครับโดนดีดออกมาเลยนะครับโดนดีดออกมาเลยอ่ะลองอีกทีนึงครับ admin ปั๊บเห็นไหมครับโดนดีดออกมาเลยครับไม่สามารถนะครับไม่สามารถเข้าไปใช้งานใน admin ได้นะครับเห็นไหมครับดีดออกมาเลยแต่ตัวอื่นครับมีอะไรบ้าง new เห็นไหมยังเข้ามาใช้งานได้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มดักครับเราเปิดเรามีโค้ดให้แล้วนะเริ่มจากแบนเนอร์เลยแล้วกันนี่ครับโค้ดเดียวกันเปิดขึ้นมานะครับเตรียมโค้ดไว้ให้แล้วนะครับ this session user data admin status ถ้าไม่เท่ากับ1หรือคุณไม่มีสิทธิ์นั่นแหละคุณโดนดีดออกไปที่ฟังก์ชัน log in แล้วก็ controller log in แล้วก็ฟังก์ชัน log out นะครับนะครับ home ไม่ต้องทำนะ home คือหน้าแรกนะครับต้องให้ทุกคนเข้ามาอยู่แล้วต่อไป member ครับก็ทำเหมือนกันนี่ครับแต่ member ครับตัวนี้มันไม่ใช่ member status นะมันต้องเป็นเหมือนของคนอื่นนะก็คือ admin status นะคุณแก้ด้วยนะของ member นะนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำนะครับตอนนี้เราให้ log in แค่admin สิทธิ์เดียวนะครับแต่ถ้าคุณอยากล็อกอินหลายสิทธิ์มากกว่านี้นะปรึกษาผมในห้องแล้วกันนะปรึกษาผมในห้องแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะ news อ่ะ news ก็คือข่าวสารก็เปิดนะครับ admin status ไม่เท่ากับ1โดนดีดออกไป portfolio เช่นเดียวกันครับ portfolio เช่นเดียวกันนะครับนี่นะ user data admin status ไม่เท่ากับ1โดนดีดออกไปที่ controller login function log out สรุปนะมีไฟล์อะไรบ้าง1ครับ controller admin ชัวร์อยู่แล้ว admin ต้องทำงานได้2ครับ banner ครับเปิดขึ้นมาเหมือนกัน3ครับ member ครับเพราะว่าให้ admin เป็นคนเพิ่ม4ครับ news ครับนี่ครับ5ครับ portfolio นี่ครับผมโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับของการเช็คสิทธิ์นะลอง refresh อีกรอบหนึ่งนี่ครับโดนดีดออกไปนะโอเคเรา log in ใหม่ log in ให้ถูกต้องขอกับ username ใหม่ปั๊บ1 2 3 4นี่ครับนะแล้วก็แอดมินนะครับแล้วก็ผู้ดูแลระบบสมาชิกแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์แล้วก็พอร์ตโฟลิโอนะครับอ่ะโอเคล็อกอินได้แล้วครับต่อไปครับเราจะต้องโชว์ชื่อคนล็อกอินตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่โชว์แอดมินไปตลอดนะใครล็อกอินมาชื่ออะไรก็ให้โชว์ชื่อเขาไปนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะไปจัดการตรงวิวมาที่วิวก่อนนะวิวเทมเพลตแล้วก็เฮดเดอร์นะครับวิวเทมเพลตเฮดเดอร์นะครับเลื่อนลงมานะครับเราจะต้องหาคำว่าแอดมินให้เจอนะครับมันหายากนะคอนโทรล F เลยครับนี่ครับแล้วก็ค้นหาคำว่าแอดมินภาษาอังกฤษนะครับปั๊บครับไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่นี่ครับคำว่าแอดมินเจอแล้วเห็นไหมครับเจอแล้วนะนี่นะนะครับคำว่าแอดมินครับคำว่าแอดมินนะเราจะต้อง echo เป็นตัวนี้ครับนี่ครับ echo session นะครับแล้วก็ admin underscore name นะครับลบ admin ออกไปนี่ครับนะแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเราจะรู้ได้ไรว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีเซสชันตัวนี้นะนะเดี๋ยวเซฟรีเฟซก่อนเดี๋ยวเช็คให้ดูเห็นไหมครับมาละเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีเซสชันของคนนี้อยู่มีเซสชันตัวแปรนี้อยู่นะครับให้เรากลับไปที่ controller admin ครับ function index นะให้คุณ print underscore r ตัวแปร session มาดูครับนี่ครับนะเช็คนะครับเช็คครับนี่ครับของแอดมินนะนี่ครับปริ้นออกมาดูครับว่ามันมีตัวแปรเซสชันอะไรบ้างนะครับปริ้นออกมาดูว่ามีตัวแปรเซสชันอะไรบ้างนะครับผมลองเซฟรีเฟซนะถ้าพิมพ์เสร็จแล้วนะนี่ครับขึ้นด้านบนเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ตอนล็อกอินมีอะไรบ้าง
มี ID admin status แล้วก็ admin name เห็นไหมครับนี่คือชื่อตัวแปรที่เราจะเอาไปโชว์เป็นชื่อของแอดมินนะครับของคนที่ล็อกอินเข้ามานั่นเองนะครับโอเคครับผมนะครับเช็คแล้วว่าชัวร์แล้วก็คอมเมนต์ไปครับนี่ครับคอมเมนต์ไปนะเราต้องรู้ที่มาที่ไปของแต่ละตัวแปรรีเฟรชหายไปแล้วนะดูดีแล้วนะคลิกหน้าอื่นข่าวสารนะครับพอร์ตโฟลิโอนะครับแบนเนอร์สไลด์สมาชิกแอดมินนะครับเห็นไหมครับตรงด้านบนเนี่ยมันก็ยังโชว์เป็นชื่อของคนที่ล็อกอินเข้ามานะครับลำดับต่อไปครับสุดท้ายของการล็อกอินละเมื่อมีล็อกอินก็ต้องมีล็อกเอาท์นะครับซึ่งตัวลิงก์ล็อกเอาท์นะเราจะมาใส่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับซึ่งผมน่าจะมีโค้ดไว้ให้แล้วนะเราแค่เปิดขึ้นมาใช้งานนะครับโอเคไปที่วิวเหมือนเดิมครับกลับไปวิวก่อนวิวเทมเพลตแล้วก็เฮดเดอร์วิวเทมเพลตเฮดเดอร์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนี่ครับตัวเนี้ยเป็นลิงก์ของการล็อกเอาท์นะเดี๋ยวผมนะนี่ครับคุณก็เปิดบรรทัดนี้ขึ้นมาเนี่ยที่มันลิงก์ไปที่ล็อกอินแล้วก็ฟังก์ชันล็อกเอาท์นี่ครับคุณเปิดบรรทัดนี้ขึ้นมาไฮไลท์ไปคอนโทรลสแลชครับนะครับมันก็เปิดขึ้นมาใช้งานแล้วเพราะว่ามีนะผมมีโค้ดให้แล้วนะนี่ครับนะไซต์ URL ไปที่ controller login function log out แล้วก็มี on click ครับดู you want to log out แล้วก็เปลี่ยนครับข้อความเป็นคุณต้องการออกจากระบบหรือไม่นั่นเป็นเครื่องหมายคำถามด้วยนะนะครับผมฟ้าไซต์ out ไม่รู้มีหรือเปล่าใส่ไปก่อนนะครับฟ้าแซลแล้วก็เปลี่ยนจากล็อกเอาท์เป็นออกจากระบบนี่ครับนี่นะลิงก์ return confirm เปลี่ยนข้อความแล้วก็ฟ้าไซเอาท์มีหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนนะโอเคนะถ้าเหมือนกันแล้วนะครับก็เซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์นี่ครับออกจากระบบมีแล้วนะคลิกครับนะครับมี confirm คลิกโอเคปั๊บเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยนะครับลองเข้า controller admin ดูครับ admin โดนดีตรงมานะครับ controller new ครับโดนดีตรงมาครับ banner ครับได้ไหมก็โดนดีตรงมาเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคต่อไปครับขออีกอันนึงครับเดี๋ยวทำลิงก์ให้คลิกล็อกอินได้ง่ายๆนะเดี๋ยวทำเฉพาะหน้าแรกพอนะนับหน้ารายละเอียดข่าวไม่ต้องทำนะพอทำหน้าแรกก็พอคุณจะได้มีตัวอย่างอนาคตคุณจะไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วของล็อกอินครับไปที่วิวนะครับไปที่วิววิวนะครับแล้วก็ front end แล้วก็ home index ครับวิว front end แล้วก็ home index นะครับเราจะเลื่อนหาเมนูของเราครับเมนูของเราอยู่นี่ครับนี่นะอยู่ใน nav นี่ครับค้นหาคำนี้ก็ได้ครับ control f แล้วก็ nav เนี่ยครับ nav เนี่ยเจอเลยนะเราไว้ต่อจาก contact แล้วกันนี่ครับ copy ของ contact มาแล้วก็วางแล้วก็เปลี่ยนจากคอนแทคเป็นล็อกอินนี่ครับแล้วก็ลิงก์ครับลบออกเป็น hp echo site url นี่ครับแล้วก็มีซิงเกิลโค้ดแล้วก็ลิงก์ไปที่ล็อกอินนะก็คือ controller ล็อกอินนั่นเองนะครับนี่นะที่เพิ่มเข้ามานี่ครับนะอันนี้ผมพาทำแค่หน้าแรกนะครับส่วนหน้าข่าวสารหรือว่าหน้าล็อกอินคุณจะทำเพิ่มก็เอาลิงก์ตัวเนี้ยไปก๊อปไปวางเพิ่มนะครับ hslab site url ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการลิงก์ไปที่ controller login นะแล้วก็มันจะเรียกใช้ฟังก์ชัน index นะครับขึ้นมาเป็นฟังก์ชันแรกอยู่แล้วนะครับโอเคครับโอเคนะ save refresh นี่ครับมีเห็นไหมมีล็อกอินขึ้นมาละนี่ครับตรงนี้โอเคครับล็อกอินเนี่ยก็วิ่งมาล่าล็อกอินนะครับขอกรอก username ก่อนนี่ครับแล้วก็1 2 3 4 enter เห็นไหมครับเข้าใช้งานได้แล้วถ้าออกจากระบบปั๊บนะครับออกไปแล้วนะกลับเข้าไปที่แอดมินนี่ครับไม่ได้แล้วนะโดนดีดออกมาโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการพาทำระบบล็อกอินเช็คสิทธิ์การใช้งานนะครับแล้วก็ใครอยากจะแบ่งสิทธิ์หลายสิทธิ์มากกว่านี้นะก็แล้วก็ปรึกษาในนะไปปรึกษาผมในห้องเรียนแล้วกันนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ